เรามาดูราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำกันก่อนค่ะราคาทองคำแท่ง 96.5 นะคะขายออก 49,000 รับซื้อ 48,000 ทองรูปพรรณขายออก 41,400 รับซื้อ 40,067.88 บาทค่ะพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะกับคุณสิริลักษณ์ปกติประภาค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากขั้วเส้นเฮงโกฟิวเจอร์สอยู่ในสายแล้วพี่เก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะช่วงนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะการที่จะเห็นราคาทองเคลื่อนไหวแบบหวือหวามันดูจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็คือลงขึ้นแต่ว่าในกรอบที่ค่อนข้างจะจำกัดประเมินสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มช่วงนี้ไว้ยังไงคะประเด็นที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้นะจะเข้มข้นนะคะ1 คือการประชุมเฟด2คือตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะซึ่งที่สำคัญน่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนะคะถามว่าการประชุมเฟดรอบนี้จะทำให้ทองลงหรือเปล่านะคะพี่เอกประเมินว่าโอเคเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าครั้งนี้เขาคงตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมก็คือ 5.25 ถึง 5.5% นะคะน่าจะติดต่อกันเป็นครั้งที่6แล้วก็คงไม่ได้กระทบกับราคาทองคำนะคะเพียงแต่ว่าตลาดจะมองถึงว่าตกลงปีนี้เฟดจะลดดอกเบี้ยกี่ครั้งแน่นะคะก็อยากรอดูการแถลงของประธานเฟดเป็นหลักนะคะซึ่งล่าสุดวันที่16เมษายนพูดสายเหี่ยวมากเลยนะคะแถลงชัดเจนมากว่าเงินเฟ้อดูเหมือนจะแบบควบคุมไม่ได้นะคะไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดไว้นะคะแล้วก็คงตึงดอกเบี้ยสูงยาวนานขึ้น higher for longerมาครอบคลุมตลาดอีกแล้วนะคะแต่ณตอนนี้ต้องบอกว่าท่านจะพูดอะไรที่แบบสายเหี่ยวมากกว่านี้อีกหรอราคาทองคำน่าจะตอบรับทางลบไปพอสมควรแล้วนะคะคือณตอนนี้ตลาดมีมุมมองว่าเฟดคนลดดอกเบี้ยปีนี้เพียง1ครั้งเราก็จะเป็นการประชุมเดือนกันยายนนะคะก็อาจจะแบบไม่ได้เลวร้ายกว่านี้แล้วน่ะนะคะซึ่งถามว่าความชัดเจนมากจริงๆเนี่ยจะเป็นตอนการประชุมเดือนมิถุนายนที่จะมีการเปิดเผยดอทพอตนะคะซึ่งว่าตกลงเนี่ยจะลดดอกเบี้ยกี่ครั้งนะคะเข้าใจว่าการแถลงของประธานเฟดรอบเนี่ยคงแถลงคล้ายๆเดิมเนาะผ่านไปแค่แบบ2สัปดาห์เท่านั้นเองอ่ะนะคะค่ะแล้วอีกหนึ่งปัจจัยก็คือตัวเลขภาคแรงงานล่ะคะประเมินไว้ยังไงบ้างตลาดคาดการณ์ยังไงคะเป็นห่วงนิดนึงเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าตัวเลขการสร้างงานมันฟาร์มที่จะประกาศวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยออกมาดีเกินคาดติดต่อกันมา5เดือนนะคะซึ่งรอบนี้ตลาดประเมินว่าเดือนเมษายนเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 243,000 ตำแหน่งนะคะอาจจะต้องรู้นิดนึงนะคะคือถ้าออกมาดีเกินคาดเนี่ยทองอาจจะย่อตัวลงแต่ว่าประเด็นเรื่องการประชุมเฟดที่เกี่ยวมองว่าไม่น่าจะทำให้ทองลงมากแต่ว่าตลาดดูเหมือนก็ยังไม่มั่นใจในการที่แบบเข้าไปซื้อทองเก็บสังเกตว่าก็ปรับเคลื่อนไหวทองค่อนข้างจะไซด์เวย์นะคะยังติดแนวต้านที่ให้ไว้อยู่ตรงประมาณ2,350 ดอลลาร์ที่คุยกันมาหลังคาที่แล้วอยู่ค่ะแบบนี้พี่เก๋มีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนบ้านเรายังไงคะจริงๆแล้วนะคะถามว่าเรามีต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคือถ้าสมมติเราไปซื้อตอนแบบโอ้ยต้นทุนที่ต่ำคือช่วงสัปดาห์ที่แล้วถ้าแบบไม่ตัดสินใจซื้อแบบประมาณ2,300 ดอลลาร์แต่ว่าใกล้ๆแบบ41,000ขึ้นไปอ่ะอาจจะขายทำกำไรแต่บางท่านต้องเรียนว่ามีต้นทุนที่สูงเพราะไปซื้อช่วงหลังสงกรานต์นะคะหลังสงกรานต์ก็คือวันที่17เมษายนคาดการกลัวว่าสงครามอิหร่านอิสราเอลจะเกิดขึ้นตอนนั้นต้นทุน41,400บาทค่ะนะคะว่าเกี่ยวว่าตอนนี้เราอาศัยเงินบาทอ่อนค่าลง อ่อนค่า30ซังมาช่วยอยู่นะคะช่วยให้อยู่ประมาณสัก300บาทนะคะมันถ้าเกิดเห็นทองสปอตขึ้นไปใกล้ 2,350 ดอลลาร์เนี่ยว่าเราอาจจะแบบขายมาก่อนขายออกมาใช่ค่ะโอเคค่ะพี่เก๋วันนี้ขอบคุณมากสำหรับมุมมองและคำแนะนำนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะสวัสดีค่ะ
ก็เป็นคำแนะนำที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันกับหลายๆท่านนะคะก็คือช่วงนี้ถ้าเห็นราคาทองดีตัวขึ้นมาอาจจะต้องพิจารณาขายทำกำไรไปก่อนแล้วก็สัปดาห์นี้ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดทั้งการประชุมเฟดทั้งการเปิดเผยตัวเลขภาคแรงงานในวันศุกร์ด้วยนะคะเพราะว่าก็อาจจะมีส่วนที่ส่งผลทำให้ราคาทองคำผันผวนได้ในระยะสั้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ